แต่ไม่เป็นผู้ให้สังคมเราก็หาความสุขหาความเจริญได้ยากถ้าสังคมใดครอบครัวใดรู้จักการให้การเสียสละครอบครัวนั้นสังคมนั้นก็เริ่มจะมีความสุขนั่นการให้ก็มีหลายวิธีพระเจ้ากล่าวไว้แบ่งไว้สามประเภทใหญ่ๆคือให้วัตถุทานให้อภัยทานให้ทำเป็นทานทานในเบื้องต้นมันทั้งสามประการเนี้ยต้องเกื้อกูลหนุนนำกันความสุขก็จะเกิดขึ้นความเจริญก็จะตามมาเจริญทางด้านจิตใจคนเรานี่ถ้าใจเจริญแล้วอย่างอื่นก็เจริญแต่ถ้าใจไม่เจริญไม่มีการให้ไม่มีการแม้แต่อภัยก็ไม่มีการให้กันทุกวันนี้สังคมมีแต่ความเกลียดความโกรธความพยาบาทความอิจฉาคิดปองร้ายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จักให้อภัยท่านพุทธเจ้าจึงเห็นว่าการให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนั้นความสุขประเภทนี้ทุกคนก็สามารถทำได้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาตื่นก็มาก็ให้กันเลยให้คนในครอบครัวให้คนในสังคมนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ก็สอนให้เราเป็นผู้ให้เพราะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไปสู่ความสุขความเจริญยิ่งถ้าให้ทำเป็นทานเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงให้แก่เราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตที่ครูบาอาจารย์มาชี้แจงแสดงแนะวิธีการว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรให้มีความสุขจากโลกนี้จะไปอยู่โลกหน้าให้เกิดความสุขทำอย่างไรนี่ก็เรียกว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ต้องพยายามแต่ผู้รับอย่างฉะนั้นสังคมเราจะเมื่อเรามีทานเราก็ต้องมีศีลก็เน้นกันอยู่เสมอพระพุทธศาสนานั้นเป็นจุดเริ่มต้นทั้งทานทั้งศีลนี่มันต้องไปพร้อมๆกันมันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ไม่สมบูรณ์ศีลก็คือการรักษากายรักษาวาจาก็ให้เป็นปกติคือไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็งดเว้นอบายมุขซึ่งเป็นทางแห่งความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเป็นชาวพุทธถ้าเรานำไปประพฤติปฏิบัติทั้งตนเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมความสุขก็จะเกิดขึ้นทันทีไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีจี้ไม่มีปล้นไม่มีการเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาสังคมก็มีแต่ความสุขสันติสุขนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขทุกวันนี้ที่ขาดความสุขเพราะเราไม่นำศีลที่พุทธเจ้าทรงสอนศีลห้าไปประพฤติปฏิบัติมันจึงมีการฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นฆ่าฟันข่มขืนมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่เหล้าเมาเบียร์ติดยาเสพติดพูดจาโกหกมีอยู่ตลอดเวลาสังคมซึ่งก็เกิดแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่น้อมมาพิจารณาให้เห็นด้วยสติด้วยปัญญาเราก็ไม่สามารถจะนำศีลนั่นไปประพฤติปฏิบัติได้นั่นคนเรานึกว่าศีลไม่สำคัญทานไม่สำคัญเราก็เลยไม่ควรขวายที่จะสร้างจะทำให้เกิดขึ้นทั้งตัวเองทั้งครอบครัวและสังคมเมื่อเราไม่สร้างทานไม่สร้างศีลให้เกิดขึ้นความเดือดร้อนความวุ่นวายเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาจนถึงแก่ชีวิตก็เกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมซึ่งมีอยู่เป็นข่าวอยู่ประจำทุกวันตามหน้าหนังสือพิมพ์
วิทยุโทรทัศน์ไม่เว้นแต่ละวันวันหนึ่งไม่รู้กี่รายก็น่าเสียดายที่เราเป็นชาวพุทธสังคมพุทธเราไม่ได้ขนขวายเอาหลักของการประพฤติปฏิบัติที่พุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแสงสว่างแสงสว่างในการดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญแต่ทุกคนก็ต้องการความสุขต้องการความเจริญแต่เพียงแต่ต้องการอย่างเดียวไม่ลงมือปฏิบัติมันจะไม่สำเร็จผลไม่เกิดผลใดๆเรารู้ว่าศีลดีอย่างไรทานดีอย่างไรเพียงแต่รู้ทฤษฎีเป็นทฤษฎีไม่ใช่ภาคปฏิบัติไม่ได้ลงมือทำมันไม่เกิดประโยชน์ไม่ออกดอกไม่ออกผลเหมือนกับเรารู้ว่าข้าวถ้าเราปลูกแล้วมันจะออกเมล็ดออกรวงแต่เรารู้แล้วไม่ลงมือปลูกเราก็ไม่ได้ข้าวไม่ได้เมล็ดไม่ได้รวงไม่ได้ข้าวนั้นมาทานเหมือนกันคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าทานไม่ว่าศีลเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสุขให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับโลกใบนี้แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่นำไปประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆมีแต่เกิดโทษเพราะเราไปทำผิดศีลผิดธรรมศีลก็ไม่เอาธรรมก็ไม่เอาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมชาวพุทธเราต้องพยายามสร้างสติสร้างปัญญาพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาของผู้มีปัญญาคนไม่มีปัญญารักษาศีลไม่ได้ให้ทานไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาเล็งเห็นว่าศีลดีอย่างไรทานดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าของมันเราก็ไม่ควรขวายไม่สร้างไม่ทำเพิกเฉยได้ยินได้ฟังตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ทำสืบเนื่องกันมาให้เราเห็นวันอุโบสถวันพระก็มารักษาศีลไปวัดถือศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเมื่อก่อนเขาหยุดหมดเลยการงานทุกอย่างหยุดหมดวันโกนเตรียมตัวไม่ทำงานหยุดทุกอย่างไว้เตรียมอุปกรณ์ที่จะไปวัดวันพระเข้าวัดไปถือศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งชวนกันไปหมดเมื่อก่อนวัดวาอารามจึงอยู่ติดกันถ้าคนสนใจธรรมะวันโกนวันพระก็เลิกละงดเว้นความชั่วมุ่งมั่นทำความดีประพฤติปฏิบัติไปถือศีลอยู่วัดไปสวดมนต์ไปภาวนาไปฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำจิตใจของตัวเองให้เข้าสู่กระแสของบุญกุศลแต่ต่อมาเมื่อโลกเจริญขึ้นวัตถุมากขึ้นคนก็แข่งขันกันมากขึ้นก็เลยละเลยโอกาสอันดีงามที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราสร้างไว้สร้างวัดสร้างวาให้คนได้ไปประพฤติปฏิบัติพักผ่อนหย่อนใจวัดนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ตึงเครียดกับการงานกับลูกกับหลานก็วันโกนวันพระก็ไปอยู่วัดทำให้ใจมันสบายทำให้ใจมันเบานี่เขาเรียกว่าคนฉลาดแต่ต่อมาการศึกษามันมากขึ้นคนก็เลยละเลยความดีงามละเลยศีลธรรมไปแข่งขันทางด้านวัตถุมุ่งเน้นเอาแต่วัตถุก็เข้ามาทำอันตรายต่อบุคคลนั้นครอบครัวนั้นให้แตกแยกเหมือนทุกวันนี้เห็นไหมสังคมก้มหน้าแชทกันไลน์กันไม่คุยกันตัวใครตัวมันพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางเจอหน้ากันก็ไม่คุยกันไม่สนทนาปราศัยไม่ทักทายไม่ปรึกษาหารือความสัมพันธ์ในครอบครัวค่อยๆห่างไปคนสุดท้ายก็ทางใครทางมันเป็นปัญหาของสังคมมากมายแต่เราไม่เห็นเพราะเราไม่สนใจ
ม่ใส่ใจมุ่งมั่นแต่วัตถุนิยมลืมไปว่าศีลธรรมนั้นการที่อยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวเห็นหน้ากันคุยกันนั้นมันทำให้เกิดสัมพันธ์ในครอบครัวครอบครัวก็จะแน่นแกล้นมีอะไรก็จะปรึกษาหารือกันระบายทุกข์ระบายสุขร่วมกันมีทุกข์ก็มาปรับหาทางแก้คนไหนมีเรื่องอะไรเดือดร้อนอะไรจากที่ทำงานจากการเรียนก็มาคุยกันปรึกษาหารือกันหาทางออกหาทางแก้แต่ทุกวันนี้ไม่เอาไม่สนใจไม่ใส่ใจมุ่งมั่นแต่วัตถุอยู่แต่หน้าจอเดินไปทางไหนก็เห็นก้มหน้าก้มตาคุยเขี่ยกันอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจใครใครจะเดินไปเดินมาไม่สนใจใครทั้งสิ้นนี่ก็เรียกว่าเราขาดมนุษย์สัมพันธ์ขาดการเจรจาขาดการพูดคุยขาดการโอทาปราศัยผลสุดท้ายก็ห่างเหินต่อไปก็ของใครของมันห้องใครห้องมันที่ใครที่มันการเอื้อเฟื้อการอนุเคราะห์การเกื้อกูลก็ไม่เกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมก็กลายเป็นความเครียดสะสมความเครียดมากๆก็หาทางออกไม่ได้ก็ไปไหนไปหาทางออกที่ผิดๆมีมากมายมีข่าวมีคราวหาทางออกไม่ได้ถึงกับฆ่าตัวตายฆ่ากับคนในครอบครัวฆ่าคนที่ตัวเองเกลียดไม่รักไม่ชอบตอนสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความเดือดร้อนตามมามากมายเพราะเราไม่เอาศีลธรรมเข้าไปแก้ศีลธรรมนำมาซึ่งความสุขเราไม่เอาความสุขเข้าไปแก้กันนั้นปัจจุบันจึงกลายเป็นสังคมที่น่าเป็นห่วงต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นต่อๆไปก็คงจะยิ่งกว่านี้วัดวาอารามคงจะไม่มีใครสนใจวันพระก็ไม่รู้วันโกนก็ไม่รู้วันหยุดก็ไม่รู้ว่าวัดนั้นเขามีไว้ทำไมก็มีไว้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติมาทำความดีเพราะถ้าเราอยู่บ้านแล้วความดีของเรามันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายแต่ถ้ามาอยู่วัดแล้วความดีมันเพิ่มมีกฎมีระเบียบมีเวลาที่จะต้องทำความดีตลอดถ้าอยู่บ้านก็ตามใจฉันคิดจะนอนก็นอนคิดจะกินก็กินคิดจะขี้เกียจก็ขี้เกียจไม่ทำก็ได้แต่ถ้ามาอยู่วัดแล้วไม่ได้เขาทำกันจะมาขี้เกียจก็ไม่ได้มีคนคอยกระตุ้นอยู่เรื่อยถึงเวลาแล้วต้องไปเดินจงกรมต้องไปสวดมนต์ต้องไปนั่งสมาธิต้องไปทำความดีนี่เขาเรียกว่ากระตุ้นให้ทำความดีอยู่ตลอดงั้นวัดจึงเป็นสถานที่ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมหรือปลูกฝังคุณงามความดีให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของชาวพุทธเราทั้งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนทำไมวัดจึงอยู่ติดๆกันหมดเลยเดินไปทางไหนก็เจอวัดเพราะคนเราในเข้าถึงบุญไม่ไปไหนแล้วเมื่อก่อนไม่มีการเล่นกลางคืนก็ไม่เที่ยวว่าเมื่อค่ำก็เข้านอนสวดมนต์ภาวนาเข้านอนเช้าขึ้นมาก็ทำงานนะถึงเวลาก็มาวัดวันโกนวันพระก็เตรียมตัวทำความดีนี่ก็เรียกว่าสมัยก่อนนี่เรื่องบุญเรื่องกุศลก็ไม่เคยขาดนะสมัยนี้คนเราละเลยวันพระก็ไม่รู้วันโกนก็ไม่รู้เพราะไม่ได้สนใจใส่ใจท่านพุทธศาสนาก็เ
ลดน้อยถอยลงที่จริงศาสนาไม่ได้เสื่อมคำสอนของพระเจ้าไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนคงที่เป็นสัจธรรมความจริงอยู่แต่คนที่เสื่อมก็คือพวกเราชาวพุทธที่ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจละเลยเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานึกว่าไม่จำเป็นไม่เห็นจำเป็นตรงไหนเพราะไม่เห็นความจำเป็นไม่เห็นคุณค่าชีวิตของเราก็เลยวุ่นวายที่เราวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่ศึกษาเรื่องของพุทธศาสนาศาสนาสอนอะไรเราสอนให้เรามีสติมามีทานมีศีลแล้วก็ต้องมีสติสติคือตัวรู้คนเราถ้าขาดตัวรู้แล้วมาทำอะไรไม่สำเร็จนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ขาดตัวรู้แล้วก็หมดคนเราทุกวันที่ผิดพลาดพลั้งเผลอเพราะเราไม่มีตัวรู้คือไม่ได้ฝึกสติพอไม่มีสติก็เสียทุกอย่างเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งเวลาเสียทั้งหมดทั้งทุกวันนี้คนเราจึงขาดสติสัมปชัญญะขาดความรู้ตัวทั่วพร้อมแม้แต่ตัวเองยังไม่รู้เลยแต่อยากรู้เรื่องของคนอื่นคนส่วนมากอยากรู้เรื่องของคนอื่นคนนั้นคิดกับเรายังไงคนนั้นจะนินทาเราพยายามเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแต่เรื่องของตัวเองไม่เคยรู้คิดอะไรก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดชั่วก็ไม่รู้พูดดีก็ไม่รู้พูดชั่วก็ไม่รู้ทำดีก็ไม่รู้ทำชั่วก็ไม่รู้เรื่องของตัวเองไม่รู้แต่หลักของพุทธศาสนานั้นสอนให้รู้เรื่องของตัวเองโอปัญญิโกน้อมเข้ามาดูกายดูใจวิธีแก้ไขคือแก้ไขตัวเองไม่ต้องแก้ไขคนอื่นคนอื่นเราแก้ไขเขาไม่ได้แต่ตัวเราเนี้ยเราแก้ไขได้หมดเคยคิดไม่ดีก็แก้ไขให้เป็นคนที่คิดดีคิดในเชิงบวกมันจะคิดในแง่ลบเราเคยทำไม่ดีพูดไม่ดีเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซะหัดทำดีพูดดีทุกวันทุกวันนี่เขาเรียกว่าดูตัวเองเห็นตัวเองแก้ไขตัวเองพอเราแก้ไขได้แล้วนั่นแหละความสุขก็จะเกิดขึ้นสุขไม่ได้อยู่ข้างนอกสุขมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยเราไปมุ่งเน้นความสุขข้างนอกวัตถุแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์เราลืมว่าสุขที่มันเกิดขึ้นอย่างจริงๆจังๆนะมันเกิดขึ้นที่กายกับใจเนี่ยถ้ากายใจไม่เป็นสุขแล้วอะไรก็ทำความสุขให้เกิดขึ้นไม่ได้มีเงินสักร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็ไม่สามารถสร้างความสุขได้เลยถ้าใจยังเร่าร้อนถ้าใจยังวุ่นวายถ้าใจยังสับสนแต่ถ้าไม่มีเงินเลยถ้าใจสงบมันมีความสุขยิ่งกว่าคนมีเงินเป็นพันล้านแสนล้านเทียบกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะความสุขนี้เป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์ไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความกังวลไม่มีความห่วงใยไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตเข้ามาปรุงแต่งนี่แหละที่พุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะพระองค์ค้นหามาหมดแล้วทางโลกก็อยู่มา29ปีมีทุกอย่างพร้อมหมดเราไม่มีโดยซ้ำไปประสาทรามฤดูเราก็ไม่มีข้าทาสบริวารแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์พระองค์มีมากมายไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนเต็มไปหมดแต่พวกเราไม่มีเลยแต่เราก็ยังไขว่คว้านึกว่ามันเป็นความสุขพระเจ้าทิ้งแล้วสละแล้วไม่เอาแล้วเพราะมันไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงถาวรมันเป็นความสุขที่เจอด้วยทุกข์ที่มาเจ้าพระท่านนำสวดธรรมจักร
กามสุขันธิกานุโยคคือการประกอบด้วยกามเปล่าประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์เป็นของโลกโลกที่เราร้อนที่วุ่นวายที่เต็มไปด้วยทุกโทษพระเจ้าตรัสไว้ให้ละเสียถ้าคนไหนละได้คนนั้นก็หาความสุขได้แต่ทางโลกยังละไม่ได้เมื่อเราละไม่ได้เราต้องกำหนดรู้ควบคุมไม่ให้มันเกินกำลังคือไม่ให้มีความอยากเกินพิกัดตัณหาตัวอยากเนี่ยมีกามตัณหาเนี่ยพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสในการปรุงแต่งอย่าให้มันเกินถ้ามันเกินแล้วมันก็ทำความเดือดร้อนเห็นไหมอยากได้รูปก็ไปแย่งเอามาไปยื้อไปแย่งบางคนไปฆ่าเขาเลยอยากได้รูปนั้นมันเกินอยู่มันเกินพิกัดมันเกิดความเดือดร้อนท่านพุทธเจ้าบอกมันต้องอยู่ในขอบเขตขอบข่ายคือมีศีลนั่นเองศีลจะเป็นเครื่องกำจัดความเกินนั้นคนเราทุกวันนี้มันมีส่วนเกินมากเท่านี้ไม่พอเท่านั้นไม่พอไม่อยู่คนแล้วไม่พออยากได้สองสองไม่พออยากได้สามอยากได้รูปนั้นอยากได้เสียงนั้นอยากได้กลิ่นนั้นขนขวายทุรนทุรายบางคนกระเสือกกระสนจี้ปล้นยื้อแย่งแบ่งเอามาไม่ได้โดยเล่ห์เอาด้วยคนหาวิธีเอามาเป็นของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกินขอบเขตขอบข่ายมันจึงสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษพระเจ้าจึงบอกว่ามันเป็นโทษไม่ใช่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์พระเจ้าชี้ไว้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วทำอย่างไรทางสายเอกทางสายกลางทางที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความพ้นทุกข์เราไม่ได้เดินไม่ได้ดำเนินไปตามที่พระเจ้าทรงสอนทุกข์มันจึงเกิดมากมายกายกองทุกประจำกายทุกประจำขันทุกประจำวันมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้พิจารณานั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็นเพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดการสำรวมระวังสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิดเราก็ไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้กินไม่รู้นอนไม่รู้คิดไม่รู้ให้ความไม่รู้นี่แหละมันทำให้เราเป็นหลงเป็นคนหลงหลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงพบหลงชาติหลงอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์นี่เองจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเข้าวัดมันจะเข้ามาตอนหมดลมเขาหามาไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่อนไม้ท่อนฟืนยังมีประโยชน์มากกว่าเอามาทำประโยชน์ได้มากมายแต่มนุษย์เนี่ยมันทำประโยชน์ไม่ได้เลยเราลองพิจารณาดูคนที่ฉลาดเขาเข้ามาก่อนเขาเข้ามาสร้างสติสร้างปัญญาสร้างความสุขให้กับตนเองพอทำหมดลมเขาหามาแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าวัดอยู่ตรงไหนวัดคืออะไรฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามพิจารณาใคร่ครวญให้ดีมนุษย์เป็นผู้มีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถสูงทำอะไรก็ได้แต่ทำไมมนุษย์ทำกิเลสตัณหาหมดไปสิ้นไปเนี่ยมันทำยากต้องอาศัยปัญญาตรงนี้
ไม่สามารถสำรวจกิเลสตัวเองได้ไม่สามารถเอากิเลสของตัวเองความโลภความโกรธความหลงไปทิ้งได้แต่พระเจ้าเนี่ย2,500กว่าปีแล้วสามารถเอากิเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไปทิ้งจนหมดสิ้นทำลายจนหมดไม่เหลือความโลภไม่เหลือความโกรธไม่เหลือความหลงไม่เหลือเหลือแต่ตัวรู้แสดงว่าใครเก่งกว่ากันที่ไปนอกโลกได้กับไปหมดกิเลสได้นี่ใครเก่งกว่ากันพุทธเจ้าเป็นผู้เก่งกว่าแล้วกิเลสเนี่ยเราลองคิดดูว่าความโลภเนี่ยมันทำยังไงให้หมดได้ความโกรธนี่ทำยังไงให้มันหมดไปสิ้นไปได้ถ้าคนเราไม่โกรธกันการเบียดเบียนกันก็ไม่เกิดขึ้นตบราฆ่าฟันแย่งกันเป็นใหญ่จี้ปล้นลักขโมยไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นโรคนี้ก็มีแต่ความสุขแต่ทุกวันนี้เห็นไหมมีกันบ่อยขึ้นฆ่าทีเป็น10-20เป็น100พยายามคิดค้นผลิตขึ้นมาอาวุธที่ร้ายแรงนิวเคลียร์ปรมาณูระเบิดโตมขึ้นมาในคนตายเป็นเบื่อคิดที่จะฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาอยู่ไม่ได้คิดทำอะไรคิดจะเบียดเบียนกันไม่ได้คิดแบบพระพุทธเจ้าเลยคิดจะเมตตาสงสารเกื้อกูลไม่ฆ่าเขาก็ตายไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกถึงเวลาเขาก็ตายหมดวาระเขาก็ตายคนเราไม่ต้องฆ่ากันถึงเวลาก็ตายหมดไม่เหลือจะไปฆ่ากันทำไมแต่คนเราไม่ได้คิดแบบพระพุทธเจ้าไม่มีหลักเมตตามีแต่การยื้อแย่งกันเป็นใหญ่จะครอบครองโลกใบนี้ครอบครองจักรวาลโลกยังไม่พอคิดจะครอบครองจักรวาลดาวดวงนู้นดาวดวงนี้พยายามไปสำรวจเพื่อจะไปยืนยันว่าตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยเพราะอะไรเพราะความอยากความต้องการมันไม่มีที่สิ้นสุดมันดับความอยากไม่ได้แต่พระเจ้าดับความอยากได้เมื่อดับความอยากมันก็หมดปัญหามันหมดจบต้องดับความอยากนั่นเองคนเราถ้าไม่มีความอยากปัญหามันจบหมดไม่อยากมีผัวไม่อยากมีเมียไม่อยากมีครอบครัวไม่อยากมีภพมีชาติไม่อยากมีทุกข์มันจบเลยโยมไอ้ที่มันไม่จบเพราะมันมีความอยากมันดับความอยากไม่ได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้อยากได้นั่นอยากได้นี่มันมีอยู่ตลอดเวลานั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดหลับยังคิดอีกคิดไม่หยุดเลยนี่เพราะอะไรเพราะความอยากความหลงความไม่รู้มันเป็นเหตุของความรักความชังความโกรธความเกลียดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาคือการใช้สติใช้ปัญญาสติปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดก็ต้องอบรมเดี๋ยวอบรมที่วัดยังไม่พอไปบ้านก็ต้องไปทำต่อที่บ้านนั้นแหละเยอะมากเลยกิเลสตัณหาวุ่นวายไปหมดตาเห็นรูปก็หวั่นไหวหูได้ยินเสียงก็หวั่นไหวเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเข้ามาตลอดเวลาต้องกระทบอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีพื้นฐานของสติของสมาธิของปัญญามันแก้ไม่ได้พอรับรู้แล้วมันอดหวั่นไหวไม่ได้อดรักอดชังอดเกลียดอดโกรธไม่ได้เราต้องฝึกให้เข้มแข็งอดทนขันติเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสคือความอดกลั้นอดทนตาเห็นรูปก็ทนไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำใจเป็นกลางใจเป็นกลางก็ใจที่ว่างไม่ฝักใฝ่รูปนั้นจะสวยไม่สวยก็ไม่ยินดีไม่ยินร้าย
เราต้องฝึกถึงขั้นนั้นคือขั้นวางไว้ตรงกลางหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจของเราเฉยได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละมันจึงจะมีความสุขได้ถ้ายังหวั่นไหวอยู่ความสุขมันยังไม่มีพอใจก็เป็นรักไม่พอใจก็เป็นเกลียดเป็นโกรธกลายเป็นอิจฉาพยาบาทกลายเป็นคิดปองร้ายกันเข็นฆ่าประหัตประหารกันเพราะเราวางไม่ได้ปล่อยไม่ได้เฉยไม่ได้งั้นการฝึกฝนสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาจึงว่าทานศีลอย่างเดียวยังไม่เพียงพอถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราไม่สามารถที่จะเลิกละอะไรได้เลยนั้นคนเข้าวัดส่วนใหญ่บางคนขยันให้ทานก็บอกบุญที่ไหนนี่ทำได้หมดแต่ไม่รักษาศีลไม่ขนขวายที่จะรักษาศีลแค่ให้ทานอย่างเดียวมีศรัทธาแค่ให้ทานแต่ไม่มีศรัทธาที่จะรักษาศีลคนไหนที่มีศรัทธาในการให้ทานรักษาศีลคนนั้นก็จะเพิ่มความสุขให้แก่ตัวเองแล้วคนไหนยิ่งสวดมนต์ภาวนาสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นอยู่ประจำทุกค่ำเช้าที่จริงมันต้องทำทั้งวันแต่การทำทุกค่ำเช้านั้นหมายถึงว่าเรามีเวลาจำกัดและการภาวนาไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธิหลับตาการภาวนาก็หมายถึงว่าจิตไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกายนี้เอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตกายอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าเนี่ยอาการ32เนี่ยจับไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาจิตก็เอามาจดจ่อมันก็เป็นสมาธิสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นวิธีฝึกก็คือการเอาจิตของเรามาไว้กับกายถ้านั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทำการงานก็อยู่การงานมือยกมือจับอะไรก็รู้กับสิ่งนั้นจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นทำอยู่กับสิ่งนั้นไม่ปล่อยจิตออกไปข้างนอกเท่านั้นเองเป็นการฝึกสมาธิถ้าเราฝึกได้อย่างนี้ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราทำได้หมดอยู่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ทำงานก็ได้หลับก็ทำได้ตื่นก็ทำได้นั่นคนที่ทำได้นี่คือหมายถึงว่าทำได้ทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้ทำได้หมดแต่ที่ต้องมาฝึกในวิธีการนั่งนี่เพื่อต้องการให้เราสงบมีพื้นฐานถ้ากายมันกวัดแกว่งกายมันโยกโครงแล้วจิตมันก็เคลื่อนไหวมันสงบได้ยากเอาจุดเริ่มต้นที่สงบได้ง่ายก่อนคือความนิ่งของกายเราได้จับกายได้ง่ายกายที่มันนิ่งเนี่ยก็จับที่ลมหายใจที่มันเคลื่อนไหวอยู่ที่ให้ภาวนาพุทโธพุทโธนี่เพราะลมหายใจมันเคลื่อนอยู่มันมีลมหายใจที่เข้าออกอยู่ตลอดเวลาเราจิตไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจนั่นเองดูการเคลื่อนไหวของลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกกระทบเข้ากระทบออกที่สองช่องจมูกหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพูดลมเข้าโตลมออกกำกับไว้คือเอาใจมาไว้นั่นเองไม่ให้ใจมันออกไปข้างนอกพอใจมันอยู่กับลมหายใจใบเข้านานเข้าใจดวงนี้ก็เกิดความสงบพอความสงบมันเกิดขึ้นใจดวงนี้ก็ไม่ไปไหนแล้วอยู่กับที่อยู่กับการภาวนาอยู่กับการกำหนดรู้พอจิตไม่เคลื่อนไหวไปไหนจิตก็เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งก็จิตก็เป็นสมาธินี่วิธีฝึก
พอเราฝึกได้แล้วต่อไปเราก็สามารถลืมตาก็เป็นสมาธิเดินก็เป็นสมาธิหัดหลับตาก่อนถ้าลืมตาแล้วมันฟุ้งซ่านเห็นอะไรมันอดปรุงแต่งไม่ได้อดคิดไม่ได้เราก็หลับตาไว้ก่อนหลับเบาๆพอหลับตาเป็นสมาธิก็ค่อยๆลืมตาให้เป็นสมาธิลืมแล้วเห็นอะไรให้จิตมันว่างให้จิตมันสงบ ต่อไปก็หัดยืนหัดเดินหัดนั่งหัดนอนหัดกินหัดทำอะไรให้จิตเป็นสมาธิฝึกไว้อย่างนี้ฝึกบ่อยเข้าจนเป็นวสีชำนิชำนาญคนที่ฝึกชำนาญแล้วสามารถทำสมาธิได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในอริบทใดทำได้หมดจะวิ่งก็ทำได้จะอยู่ที่ไหนก็ทำได้หมด นี่ก็เรียกว่าทำจนเป็นวสีชำนิชำนาญคนที่ไม่เคยฝึกก็โอ้มันทำยากให้จิตมันวางเฉยให้จิตมันสงบเนี่ยแค่ชั่วพักชั่วครู่ก็ยังยากจะให้มันสงบทั้งวันนี่คงเป็นไปได้ยากแต่ที่จริงมันไม่เหลือบาปฝ่าแรงมันต้องมีความเพียรความอดทนความขยัน ขยันสร้างขยันทำสติทำบ่อยๆสมาธิก็เกิดขึ้นมาเองพอสติสมาธิเกิดปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์มันก็เกิดคิดอะไรมันก็รู้ทันตอนนี้ความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความหลงเกิดขึ้นมันก็เข้าใจทำความเข้าใจได้หมดเรียกเป็นปัญญาญาณคือเครื่องรู้ รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าอะไรควรละอะไรควรทำนี่มันแยกออกแล้วพอญาณมันเกิดญาณทัศนะมันเกิดมันแยกได้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปแต่ตอนที่มันยังไม่เกิดมันแยกไม่ออกไม่รู้ว่าบุญไม่รู้ว่าบาปมันยังปนกันอยู่ตลอดเวลา พอมันแยกออกแล้วบาปมันจะไม่เข้ามาทันทีมันจะเห็นเลยเพราะบาปจรมาแวบมันจะเห็นทันทีว่านี้คือบาปบาปให้ผลเป็นความทุกข์มารู้ว่าทุกข์กำลังจะเข้ามามันก็สกัดกั้นไว้ด้วยสติคือตัวรู้พอตัวรู้เกิดปั๊บบาปก็เข้ามาไม่ได้ขาดตัวรู้อะไรบาปก็วิ่งเข้ามาเต็ม ความคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็มาหมดนี่เราต้องฝึกไว้บ่อยๆทำไว้บ่อยๆไม่ใช่มาจำเฉพาะที่วัดพอออกจากวัดไปแล้วก็ทิ้งหมดสติก็ทิ้งศีลก็ทิ้งสมาธิก็ทิ้งปัญญาก็ทิ้งกลับไปเอาของเดิมความโลภความโกรธความหลงเต็มไปหมดแล้วเราจะฉลาดได้อย่างไร เราชนะกิเลสได้อย่างไรความโลภความโกรธความหลงในใจเราที่มันทําให้เราเป็นทุกข์มันเผาไหม้ใจของเราให้เป็นทุกข์เร่าร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวกินไม่สงบนอนไม่สงบเดินไม่สงบเพราะกิเลสมันเผาอยู่ความโลภความอยากความโกรธความหลงมันเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นมันเผาอยู่ตลอดบางครั้งก็ลุกโชติช่วง ทนไม่ไหวเร่าร้อนอยู่ห้องแอร์ก็หาความสุขไม่ได้นอนก็ยังต้องตื่นขึ้นมาหาความสุขไม่ได้เพราะกิเลสมันเผาอยู่ตลอดเวลาความโลภความโกรธเห็นไหมพอโกรธเขาก็คิดจะไปทำร้ายเขาคิดจะไปทำให้เขาเดือดร้อนนอนก็คิดนั่งก็คิดผลสุดท้ายตัวเองก็อยู่ไม่เป็นสุข นั่นนะมันเผาตัวเองอยู่เผาให้เร่าร้อนหาความสุขไม่ได้มันเผาใจไม่พอมันเผากายอีกมันหาความสุขไม่ได้ทั้งกายทั้งใจเราบอกกิเลสความโลภก็ดีความโกรธก็ดีมันระเบิดเหมือนเชื้อไฟเวลามันจะติดมันต้องติดตัวเองก่อน มันไม่ขีดไฟเวลาเราจุดหรือไฟแช็กก็ดีมันต้องเผาตัวเองก่อน
มันจึงจะไปเผาคนอื่นได้ไปเผาสิ่งอื่นได้ความโกรธความเกลียดก็เหมือนกันก่อนที่จะไปทำร้ายใครมันทำร้ายตัวเองก่อนมันเผาตัวเองก่อนให้ไหม้ก่อนเผาไหม้ได้ที่แล้วมันก็ไปเผาคนอื่นไปเผาสิ่งอื่นต่อไปแต่เราไม่เห็นเองไม่รู้เองเพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดความรู้เราจึงเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลานั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดทำอะไรก็คิดอยู่ตลอดเวลานี่แหละพระเจ้าจึงสอนให้เราดับหาทางดับไฟตัวเองไฟที่เผาไหม้ใจตัวเองอยู่ความโลภความโกรธความหลงมันไหม้มาหลายภพหลายชาติแล้วยังหาที่สุดไม่ได้เลยอยู่ที่ไหนมันก็เผาอยู่อย่างเงี้ยเราร้อนวุ่นวายเมื่อนั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยบางคนก็โอ้ติดไปอยู่ไหนไม่รู้เมื่อไรจะจบเมื่อไรจะเลิกเพราะมันมีกิเลสมาเผาอยู่ตลอดเวลาในความคิดนั่นแหละมันเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดไม่หยุดมันหยุดได้เมื่อไหร่นั่นแหละการเผาไหม้มันก็หยุดพระเจ้าจึงสอนให้หยุดความคิดด้วยการกำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นกำหนดอยู่ในความว่างให้จิตมันว่างให้จิตมันสงบจิตที่มันฟุ้งซ่านจิตที่มันเร่าร้อนจิตที่มันเศร้าหมองขุ่นมัวมันก็จะค่อยๆเบาไปหายไปต่อไปก็มีแต่ความเย็นเข้ามาแทนที่ความสงบเข้ามาแทนที่นั่งที่ไหนก็เย็นนอนที่ไหนก็เย็นเดินที่ไหนก็เย็นสุขใจนั่งฟังธรรมนี่ก็เย็นใจเย็นสบายฟังแล้วก็เพลินจิตมันไม่เป็นไหนจิตมันอยู่กับกายอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับเสียงธรรมจิตไม่ส่งกระแสไปที่อื่นเราจิตเป็นสมาธิคนที่เป็นสมาธิทำไมมันไวเทศชั่วโมงเอาแป๊บเดียวหมดแล้วนั่งสมาธิมันคนสงบชั่วโมงเอาหมดแล้วหรือนึกว่าเพิ่งเริ่มนั่งไอ้คนไม่สงบนี่โอ้โหแทบตายเหมือนเป็นวันเลยชั่วโมงเหมือนกับวันเหมือนกับเดือนเหมือนกับปีทำไมมันนานเหลือเกินแล้วคนที่สงบนี่แป๊บเดียวโยมมันก็คนมีความสุขอะแล้วทำไมเวลามันหมดเร็วเหลือเกินมันหมดวันแล้วหรือหมดเดือนหมดปีแล้วหรือเพิ่งจะเจอความสุขมันหมดแล้วเป็นกับคนที่มีความทุกข์ชั่วโมงก็เหมือนกับปีนึงโอ้โหมันยาวนานเหลือเกินทำไมมันทรมานอย่างนี้นี่แหละที่เห็นว่าความทุกข์กับความสุขนะแต่พระเจ้าก็ไม่ติดทั้งทุกข์ทั้งสุขสุขก็ไม่ควรเข้าไปยึดสุขนั้นก็ไม่จีรังยั่งยืนให้กำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นแล้วก็ทำใจเฉยวางเฉยไว้ไม่เข้าไปยึดติดอยู่ในสุขบางคนก็ยึดติดอยู่ในสุขก็นั่งก็จะเอาแต่ความสุขเอาแต่ความสงบอย่างเดียวไม่ได้พิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นความเกิดแก่เจ็บตายไม่เห็นสภาวะของความจริงว่าธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอาแต่ความสุขเพราะอะไรเพราะมันเกิดความสงบแล้วมันได้ความสุขก็ไปหลงติดอยู่กับความสุขคือความสงบอย่างเดียวนั่งแล้วก็เข้าสู่ความสงบอย่างเดียวเลยไม่สนใจอย่างอื่นออกมากระทุกอีกเพราะเราไม่ได้พิจารณาธรรมะที่มันปรากฏนั้นพระเจ้าจึงสอนว่าไม่ให้เรายึดทั้งทุกข์ทั้งสุขทุกข์ก็ไม่ควรเข้าไปยึดสุขก็ไม่ควรเข้าไปติดเพียงแต่รู้อยู่รู้เลยแล้วก็ทำใจเฉยอยู่ตรงกลางดูมันไปสุขเดี๋ยวมันก็ดับทุกข์เดี๋ยวมันก็หายไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปก็พิจารณาทั้งทุกข์ทั้งสุขที่มันเกิดขึ้น
ถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงของมันความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรยึดไม่ควรติดว่าเราว่าเขาการปล่อยการวางการละนี่เป็นจุดที่เราจะต้องพิจารณาให้มากขึ้นท่านเราชาวพุทธเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีความละเอียดมีความปราณีตเพราะกิเลสนี่มันปราณีตมากโยมที่เราเห็นนี่มันเพียงหยาบหยาบที่แสดงออกมาจากความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นของหยาบที่เรามองเห็นด้านนั้นเองในความละเอียดจริงๆที่อยู่ภายในจิตเราเนี่ยมันมากมายกายกองมากถ้าเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นมันจะเห็นแล้วว่าให้ความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ภายในเนี่ยมันมากมายมหาศาลมันไม่ใช่แต่ถ่ายถอนกันง่ายๆมันไม่ได้ทำกันง่ายๆมันต้องใช้เวลาใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงเพราะว่าธรรมะอยู่ฟากตายที่พระเจ้าตรัสไว้ที่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงไว้ธรรมะอยู่ฟากตายคนกลัวตายนี่ไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้เลยกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวหนาวกลัวร้อนกลัวหิวห่างไกลธรรมะต้องไม่กลัวนั่งต้องไม่กลัวเจ็บไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่กลัวหนาวไม่กลัวร้อนไม่กลัวหิวเพราะธรรมะอยู่ฟากตายนั่งคนที่ยังกลัวอยู่เนี่ยคือคนตกอยู่ตามหน้าของกิเลสตัณหาคนที่ไม่กลัวตายคือคนที่มุ่งมั่นที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาตายเป็นตายปวดเป็นปวดเมื่อยเป็นเมื่อยดูสิถ้ามันตายในขณะทำความดีตายในขณะนั่งสมาธิตายในขณะสวดมนต์ตายในขณะเดินจงกรมมันจะเป็นบุญมหาศาลจะได้ไปสวรรค์อย่างน้อยคิดอย่างนี้ถ้าคนที่ไม่คิดอย่างนี้ก็ท้อแท้จะนั่งสักหน่อยก็โอ้ปวดเหลือเกินไม่เอาละไปดีกว่าของง่วงก็ไปแล้วไม่คิดจะฝืนไม่คิดจะฝึกเอาชนะความโง่ความง่วงไม่ได้มันก็ไม่สามารถเอาชนะนิวรณ์ได้นิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่ให้บรรลุเข้าสู่ความดีนิวรณ์มีห้าอย่างที่เราสวดนิวรณ์ทั้งห้าเวลาเราเจริญกรรมฐานสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติมันจึงจะเข้าสู่ความสงบได้โยมถ้าสังหารนิวรณ์ห้าไม่ได้ก็ไม่สามารถเอาชนะเข้าสู่ความสงบไม่ได้นิวรณ์ทั้งห้ามีอะไรตัวที่หนึ่งก็มีกามตัณหาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ถ้าเราเอาชนะอารมณ์พวกนี้ไม่ได้มันก็ปรุงแต่งอยู่นั่นแหละนั่งก็นึกถึงรูปนึกถึงเสียงนึกถึงกลิ่นนึกถึงรสที่ตัวเองเคยสัมผัสมาแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเอาชนะไม่ได้ก็เข้าสู่ความสงบไม่ได้พยาปาทะนิวรณ์ตัวที่สองคือความพยาบาทมันคุณมัวอยู่ตลอดเกลียดคนนั้นอิจฉาคนนี้ไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้มันมีอยู่ตลอดนึกอยู่ตลอดนั่งก็นึกคนนั้นเราไม่พอใจคนนั้นเราไม่ชอบใจคนนั้นเราไม่อยากเข้าใกล้อยู่ตลอดเวลาจิตมันคิดอยู่ตลอดเวลามันเป็นนิวรณ์ตัวสกัดกั้นจิตของเราทินนะมิทะความง่วงเหงาหานอนพอนั่งไปมันก็จะหลับแล้วเผลอขาดสติอะไรมันหลับโงกง่วงงุบงับกระสับกระส่ายตลอดให้นั่งตัวตรงๆก็นั่งไปค่อยๆงอลงงอลงนิวรณ์ก็เข้าครอบงำทันทีความง่วง
อุตจักกุกุจักความฟุ้งซ่านรำคาญใจเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องคนนั้นเดี๋ยวเรื่องคนนี้เดี๋ยวเรื่องสามีเดี๋ยวเรื่องภรรยาเดี๋ยวเรื่องลูกเรื่องที่ทำงานเรื่องไปช้อปปิ้งตลอดเวลาไม่ได้หยุดเลยคิดอยู่ตลอดฟุ้งซ่านรำคาญใจสงบไม่ได้โยมนั่งแล้วไม่สงบยุกยิกยุกยิกยุกยิกตลอดเนี่ยพอมันเกิดพอเกิดปั๊บมันรู้ทันทีแล้วมันแสดงออกมาทันทีวิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยนึกว่าพุทธเจ้าไม่มีจริงพระธรรมไม่มีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงพอลังเลสงสัยงี้ก็ไม่ลงมือปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังผลสุดท้ายก็เกิดความเลอะแหละเกิดความเหลวไหลไม่อยากนั่งไม่อยากทำไม่อยากภาวนาทำไปทำมาก็ไม่ได้อะไรได้แต่นิวรณ์กลับไปเต็มไปหมดทั้งห้าตัวนี้เต็มหมดยังอยู่พร้อมละไม่ได้ข้ามไม่ได้วางไม่ได้เมื่อความสงบไม่เกิดปัญญามันก็ไม่มาสติไม่มีสมาธิไม่มาปัญญาไม่เกิดไม่มีปัญญามันก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมบางคนนั่งไม่เห็นโอ้นั่งแล้วไม่เคยสงบเลยจะนั่งไปทำไมเพราะเราบารมีมันไม่ถึงไงบารมีคือการสร้างมันยังสร้างไม่ถึงตรงนั้นไอ้คนที่เขาสงบเขาทำมาพอแล้วเขามีบารมีพอเขาทำจนสำเร็จเขาไม่ย่อท้อไม่สงบเขาก็นั่งจนกว่ามันจะสงบเดินไม่สงบเขาก็เดินจนกว่ามันจะสงบเขาหาวิธีทำจนเกิดความสงบได้หาอุบายเอาชนะนิวรณ์ได้นั่นเขาเรียกว่าเขาทำจนเข้าถึงแต่ทุกคนต้องผ่านนิวรณ์หมดไม่ใช่ใครปุ๊บสงบปั๊บไม่มีอะโยมมันต้องผ่านนิวรณ์ผ่านไม่ผ่านนิวรณ์มันเอาไม่รู้ว่านิวรณ์มันคืออะไรแต่ไปถ้านิวรณ์เข้ามาตัวเองก็ไม่สามารถเอาชนะนิวรณ์ได้มันต้องผ่านนิวรณ์ไปทุกคนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักปฏิบัตินักบวชนักภาวนาสนใจใส่ใจต้องขยันไม่ใช่ทำเฉพาะที่ครูบาอาจารย์สอนถึงเวลาแล้วก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิพอเลิกแล้วก็ไม่ทำต่อสติก็ไม่ต่อสมาธิก็ไม่ต่อรับรองได้เลยโยมมันก็โยมเริ่มต้นเดินมันไม่ไปไหนหรอกมันมาจุดเดิมนั่นแหละต้องมาเริ่มต้นอยู่งั้นตลอดมาทำแล้วต้องเดินต่อไปโยมสมมติว่าออกกรรมฐานแล้วเราแผ่เมตตากับพระยอมก็ต้องทำต่อไปออกจากตรงนั้นเราต้องไปทำต่อไม่ใช่หยุดไปเลยแล้วไปถึงเวลาค่อยมาทำอีกหมดเวลายอมมาเริ่มต้นใหม่อีกมันไม่ต่อเนื่องสติไม่ต่อเนื่องสมาธิไม่ต่อเนื่องปัญญาไม่ต่อเนื่องไม่มีอะไรต่อเนื่องเลยมันจะสงบได้อย่างไรให้ความต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้เกิดความสงบฉะนั้นก็ขอฝากไว้สำหรับเรามีโอกาสความดีได้รับก็คือความสุขความเจริญเหมือนที่เราปรารถนาเหมือนที่เราต้องการวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันพระขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ขอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผล
คิดหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นก็คือการแสดงธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานเรานะครับครับตอนนี้ไปก็จะได้มีการกล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสำหรับผู้ที่มาภายหลังนะครับ ตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะระเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวะระเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตปิยามปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหตุสาธุครับขอเชิญนะครับขอเชิญนำสังฆทานของท่านเข้ามาถวายพระคุณเท่าได้เลยนะครับเชิญเลยครับสังฆทานทุกชนิดเข้ามาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะได้ฟังธรรมและปฏิบัติขออภัยเดี๋ยวจะได้รับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับจัดการให้ครับพระขาวเชิญเลยครับเข้ามาได้เลยนะครับสังฆทานทุกชนิดได้เข้ามาเลยนะครับกับทีละอย่างแล้วนะครับเอาไปทีละอย่างเลยทีละมือนะฮะทีมือกับวางไว้สาธุครับครับครับสาธุสาธุนะครับนะสังฆทานนะครับทุกชนิดเข้ามาได้ถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับการทำบุญนำกุศลนั่นเป็นสิ่งที่เราได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยนะครับคือธรรมะเท่านั้นนะที่เราจะอยู่ได้ก็เพราะธรรมะนะธรรมะเป็นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติประพฤติดีทำดีปฏิบัติดีจากพระคุณเจ้าท่านได้ชี้แนะนะนะเสร็จแล้วก็เราก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับก็อันนี้ก็เป็นทานอย่างหนึ่งเพื่อบริจาคสละออกเพื่อกำจัดสิ่งไม่ดีที่หมักหมมในใจนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แต่ส่วนรวมนะครับเขาไปถวายเลยนะครับเชิญนะครับผู้ที่มีสังฆทานเชิญนะครับกับผู้มีที่ปัจจัยก็มีเจ้าหน้าที่รองรับอยู่แล้วนะครับเขามาถวายมาให้เจ้าหน้าที่นะเขียนชื่อนามสกุลต่อไปนะครับนะการบุญกับเสร็จแล้วก็ไปหาที่นั่งนะครับแล้วจะได้ตรวจน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับกับผู้ที่ยังจะร่วมบุญร่วมกุศลก็มาที่เจ้าหน้าที่นะครับกับหาที่นั่งกันนะครับพระคุณเจ้าจะพิจารณาบางสกุลเสร็จแล้วก็ให้ท่านเตรียมตัวกวดน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับกลับเข้าไปถวายพระคุณเจ้าเลยนะครับเข้าไปเลยครับ
เข้าไปเลยครับเดินเข้าไปเลยไม่ต้องเสียบเยอะไม่ต้องเสียบละมาเลยไม่เป็นไรนะครับเอาวางเอาถวายทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็ไปจัดการเองนะขอให้ดี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  โอ้สาธุครับสาธุแข่งขาไม่ค่อยดีตรงนั้นก่อนยังไม่ปฏิกรุดเนี่ยใส่ถุงรองปฏิกรุดป้ามานี่ก่อนนะครับมานั่งในเสือนี่ก่อนนั่งมานั่งรับพรที่ในเสือนี่ก่อนนะครับ ต่อไปก็ตั้งใจอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาการัง ห่วงนามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะสมิ จตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโร ผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัตชติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนะโสกและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถยาทูปปาจติติ ไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้พระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมา อนุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับต่อนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเตรียมครูคู่เข่ากับพระพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาลาผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภาควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิ ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุ อุปัชฌายาจาริยคุณนางอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบครับก็ท่านได้ฟัง